ส่วนจังหวัดนราธิวาสนะคะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะก็รวมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ในงานประเพณีชักพระประจำปี2566ค่ะที่สวนกลมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดงานประเพณีชักพระประจำปี2566โดยมีหัวหน้าสวนราชการภาคสวนที่เกี่ยวข้องและก็พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมก็มีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน30รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเรือพระจำนวน8ลำพิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระการประกวดขบวนแห่เรือพระการแข่งขันโยนตอมทางนี้นะคะเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ได้รวมกับวัดและก็ชุมชนจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปีเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่พี่น้องประชาชนเข้าไปรวมกันชักพระบางคนก็เรียกว่าลากพระบางแห่งก็เรียกว่าชักพระก็คือทั้งชักทั้งลากทั้งจูงก็จะมีนี่แหละขบวนกลองยาวเป็นคนนำในกระลำติ้งเต้งตุ้งตุ้งกันไปก็สร้างความสนุกสนานนี่ก็จะช่วยๆกันเออนะคะเหมือนกับเป็นการแสดงถึงความสามัคคีนะคะของคนในชุมชนนั่นเองก็จะได้แล่เรือพระที่สวยงามของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะส่วนที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ตำบลทับเทียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะนายทรงกรดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าและประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้งมารวมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้เด็กและก็เยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะนี่เป็นการทำบุญตักบาตรทั่วชาวนะคะตักบาตรเทโวนะคะก็จะเห็นว่าพุทธศาสนิกชนต่างก็พาครอบครัวนี่นะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังนะคะก็รวมทำบุญตักบาตรเทโวในพิธีด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะแล้วก็ที่บริเวณเขาวังเนียนสำนักสงฆ์วังสันติบรรพตเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะนางนิสากรวิสิตสระอัตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำสวนราชการประชาชนและพุทธศาสนิกชนรวมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณโดยมีพระภิกษุสามเณรเดินทางลงจากยอดเขาคูหาสวรรค์สำนักสงฆ์วังสันติบรรพตออกรับบิณฑบาตจากประชาชนบริเวณด้านหลังเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะพร้อมด้วยนางสาวสุภชรีธรรมเพชรสสจังหวัดพัทลุงนำประชาชนรวมกันลากเรือพระไปตามถนนในเขตเทศบาลคณะเทเรือพระจากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงกว่าร้อยแห่งก็จะละออกฉักหลากไปตามสถานเทต่างๆเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รวมกันทำบุญส่วนเรือพระเทอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงก็จะทยอยเข้ารวมชุมนุมและก็ทำพิธีสมโภชเทบริเวณลานนาพระพุทธนิรโรคันธไรชัยวัฒน์จตุรทิศค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่เขาก็ยังไปรวมกันหลากพระนะคะในช่วงของวันออกพรรษาเพราะว่าการตักบาตรเทโวแล้วก็การฉักพระหรือว่าหลากพระเนี่ยก็จะนิยมทำกันในช่วงของวันออกพรรษานะคะแล้วก็จะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวใต้ที่มาจะทำกันเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆได้มีโอกาสได้รวมบุญได้รวมกุศลนะคะในการทำบุญในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นแล้วก็ได้สืบทอดต่อกันไปด้วยนะคะ